สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Mitty New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับเพราะยังมีคนไข้อีกหลายคนที่รอเราอยู่ที่จะต้องใส่อารมณ์ใส่เรานะครับเราเรียกเวนทิเลตนะอันนี้พูดคำๆนะครับอ่ะผมก็นั่งฟังเก็บสาระโอเคมีก็มีบ่นมาบ้างฟังดูแล้วเนี่ยเราก็เอ๊ะมันก็ตรงไปตรงมานะฟังดูก็อาจจะผสมกันนะมันไม่มีอะไร 100% หรอกคนไข้ที่เป็นเรื้อรังบางทีผสมกันระหว่างภูมิแพ้หลอดลมแน่ๆแหละพูดถึงอาจจะมีกรดไหลย้อมผสมแหละเนาะเพราะว่าฟังดูพฤติกรรมกินแล้วก็เนี่ยเคี้ยวเร็วทำงานเนาะรีบกินรีบทำงานอาหารก็เป็นอาหารจานด่วนไม่ดูเลยมันเผ็ดนะฮะหวานอะไรรีบกินคิ้ว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 ทำการต่อนะครับฟังดูก็น่าจะมีกรดไหลย้อนผสมแล้วก็ต่อไปบอกเนี่ยพอมีอารมณ์โมโหทำอะไรเร็วหน่อยก็จะไอก็น่าจะเป็นภาวะภูมิไวนะที่มีอารมณ์มาร่วมเพราะเรารู้อยู่แล้วหลอดลมผมเนี่ยถ้ามีอารมณ์ร่วมเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะไวได้อารมณ์เป็นสาเหตุสำคัญเหมือนคลิปที่ผ่านมาผมพูดได้หมดแล้วนะครับลองไปฟังคลิปหอบผืดได้อารมณ์ก็มีน่าจะผสมหลายอย่างนะก็เลยพอฟังเขาเสร็จก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอเคคุณมีน้ำหนักลดเบื่ออาหารไอเป็นเลือดไม่มีเลยค่ะมีแต่น้ำหนักขึ้นด้วยซ้ำอ๋อโอเคฟังดูไม่น่าจะเป็นเรื่องร้ายเนาะมีปวดข้อมีอะไรไหมครับแล้วซักประวัติในเชิงว่าเป็นลูกพวกลอกภูมิต้านทานบกพร่องอะนะออโตอิมูนภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ซักดูก็ไม่มีไม่เป็นไรเหลือไปดูผลแลบมาเอาก็มีการตรวจอะไรหมดแล้วสังเกตนะตามทันนะก็ให้ดูยาโรงพยาบาลที่1ยาถุง1โรงพยาบาลที่2ยาถุง1โรงพยาบาลที่3มีทั้งยาแบบถุงที่1และถุงที่2ปนกันหมดดังนั้นพอออกมาเนี่ยโอ้โหเต็มเลย10ปีบางครั้งก็เปิดรูปให้ดูด้วยซ้ำนะเนี่ยที่ผ่านมาใช้รูปตัวนี้ผ่านไปแล้ว15นาทีพอผมรู้สึกว่าคนไข้ได้พูดหมดแล้วโทษทีเหงื่อออกไม่เคยทำกลางแจ้งผ่านไป15นาทีรู้สึกว่าคนไข้หมดแล้วผมก็จะค่อยๆเปิดตาแล้วถามแกหมดยังครับหมดแล้วนะไม่มีอะไรแล้วนะตอนนี้ตาหมอถามบ้างแล้วผมก็จะถามรายละเอียดอีกนิดนึงที่ผมคิดว่าเป็นข้อมูลที่เอามาใช้ประกอบการสันนิษฐานหรือวินิจฉัย